ราคาของเหรียญลูน่าคลาสสิก LUNC พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 62% เหรียญ LUNC กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากราคาได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 62% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่เขียนเหรียญลูน่าคลาสสิกมีปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตลาดที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ปัจจุบันเหรียญอยู่ในอันดับที่206ตามข้อมูลของ CoinMarketCap เนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนมากมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราคาของเหรียญ LUNC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่เป็นไปได้ประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นของราคานี้คือการอัปเดตเครือข่าย V22 ของ Luna Classicเมื่อเร็วๆนี้นักพัฒนา Luna Classic ได้เริ่มทำการอัปเดตเครือข่ายใหม่ซึ่งเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจะทำให้นักลงทุนสามารถเดิมพันใน Luna Classic ได้ทันทีการอัปเดตเวอร์ชั่น V22 ประกอบด้วยคุณลักษณะการปักหลักในบล็อกเชนซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ Luna Classic หากเราเชื่อข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตเกือบ 69% ของประชากรที่โหวตหากการลงคะแนนเสียงฝ่ายเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจะเป็นแรงผลักดันที่จำเป็นมากให้กับโครงการที่หยุดชะงักนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้ว Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กล่าวว่าจะสนับสนุนการอัปเดตเครือข่ายนี้โดยจะระงับการฝากและการถอนชั่วคราวจนกว่าการอัปเดตนี้จะเสร็จสิ้นเนื่องจากสิ่งนี้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเทอร์ล่านี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญโทเค็นและอารมณ์ที่สดใสของนักลงทุนที่ถือเริ่มกลับมาสู่ตลาดคริปโตอีกครั้ง